สวัสดีค่ะวันนี้ทำหมูปิ้งแล้วก็จะต้มผัดกะหล่ำกะหล่ำเนาะกะหล่ำขาวอ่ะซื้อมาอันนี้ซื้อมาราคาประมาณ4-5 บาทซื้อมาแล้วก็แครอทแล้วก็มักไอ้มันฝรั่งเดี๋ยวมันฝรั่งนี้จะต้มแล้วก็บดมันฝรั่งพวกนี้จะต้มเหมือนผักไงผักต้มนี่ก็มันฝรั่งบดเนยจะไปบดเนยแล้วก็เนี่ยเห็ดก็จะผัดกับเป็นซอสเห็ดนี่จะผัดกับซอสเป็นหอมแดงผัดแล้วก็มีซอสอันนี้ซอสพิสโต้ของเนาะซอสมันก็ราดหน้านั่นแหละแล้วก็อันนี้ซื้อมาประมาณ10 กว่าบาทเป็นเหมือนกับกะหล่ำดอกเอ้ยกะหล่ำเนาะกะหล่ำขาวใช่หัวกะหล่ำขาวเนาะกับแครอทผสมกับครีมแล้วก็มีน้ำส้มสายชูมั้งกินรสเปรี้ยวๆนี่ค่ะเดี๋ยวรสเปรี้ยวๆชอบอยู่คนเดียวทั้งบ้านแล้วก็นี่ไงหมูจะกินกับหมูก็ใส่เกลือพริกไทยขิงกระเทียมกับเครื่องเทศพวกโรสมารีแล้วก็ไทม์เซย์อะไรเนี่ยเข้าไปเป็นเครื่องเทศของที่นี่ค่ะแล้วก็ปิ้งประมาณ30 นาทีปิ้งไปปิ้งมาปิ้งเหมือนบาร์บีคิวนี่แหละเดี๋ยวจะเริ่มทำอีกประมาณ10 นาทีเพราะว่ากินข้าวดึกที่นี่ประมาณโอ้ยเกือบกินปลากินข้าวดึกมากที่นี่กินเกือบประมาณนน2 ทุ่มนู่นนี่แต่นี่กินเล่นก่อนค่ะกินนี่เป็นครีมกับแครอทแล้วก็กะหล่ำหัวกะหล่ำขาวเนาะขอบคุณมากค่ะ